กระแสนี่สวัสดีก่อนไหมสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับคือมดดำต้องดูอย่างนี้ไอ้เรื่องกระแสต่างๆนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรใช่ไหมครับคนเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทำดีเราทำดีมากแค่ไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคนจะชอบเราทั้งหมดถูกต้องไหมครับมันก็ยังมีบางคนแหละที่ไม่ชอบอ่ะมึงจะทำเด่นมึงจะทำดีไงกูไม่ชอบมึงอ่ะมันก็จะหาเรื่องหาเราคนจะเกลียดมันก็เกลียดคนจะรักมันก็รักถ้าใช่ยืนให้เฉยเขาก็รักใช่แต่คุณพูดเหมือนนายกตู่นะเนี่ยคุณจะถามอะไรถามมาเอาจริงๆต้องยอมรับว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเรารู้จักวันนั้นพยายามพูดนะว่าไม่ต้องรู้จักกับพี่บินมากกว่ารู้จักกับพี่เพราะว่าวันหนึ่งที่สมมุติไปหาหลวงพ่อเนรเนี่ยเราจะเจอ บินบรรลือฤทธิ์ไม่ต้องอะไรนะนั่งอยู่ใส่ชุดขาวอยู่วัดตลอดคือจิตใจเขาเป็นคนดีครับอันนี้ต้องคือเราผมก็อยู่กับเขามาตั้งนานตั้งแต่อยู่ในท้องเลยดีกว่านะ คือผมรู้จักนิสัยใจคอเขาดีมากเขาเป็นคนที่นิสัยใจคอดีเป็นคนที่แบบว่าคิดบวกอยู่ตลอดเวลาครับไม่คิดร้ายกับใครไม่ให้คิดร้ายกับใครใครจะด่าใครจะว่ายังไงคือไม่ได้ไปตอบโต้หรือว่าอะไรทั้งสิ้นปล่อยเข้าไปเดี๋ยวกรรมก็ตามสนองเขาเองนู่นนี่นั่นอย่างไรก็ล่าสุดเสียอะไรนะเสียโป้โอ้ยผมจำชื่อเขาไม่ได้เสียโป้กับนายตำรวจอดีตนายตำรวจนะสองคนนะคือเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับผมจะเล่าให้ฟังนิดเดียวเอานิดเดียวสั้นๆคือเสียคนนี้นะฮะเขาก็มาสนิทสนมกับคุณบินบรรลือฤทธิ์คืออยากจะเดินไปไหนเดินไปด้วยตามนู่นนี่นั่นตั้งแต่เขาบริจาคเงิน1ล้านบาทให้กับน้ำท่วมที่อุบลราชธานีซึ่งคุณบินบรรลือฤทธิ์เขาก็ไม่ทราบหรอกว่าเงิน1ล้านบาทที่อยู่ในบัญชีใครไปบริจาคมาเนี่ยคือเขาไม่ทราบเลยเพราะเสี่ยคนนี้เขาเป็นคนบริจาคให้วันนึงเขาไปดักเจอคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วเขาก็เหมือนกับจะไปบอกว่าเงิน1ล้านบาทนี่เป็นของเขานะเป็นของเขานะเรียกโอ้ขอบคุณมากโอ้ยดีจังเลยด้วยนี่ขอคนงานสาธุประมาณนี้เรียบร้อยก็เขาก็รู้จักกันพออยู่มาวันหนึ่งปุ๊บเข้ามาเรื่องโควิดเขาก็จะเอาเงินให้มาให้วิธีผมตัดเลยนะตัดคือช่วงนั้นออกไปเอาเงินมาให้พี่บิน10ล้านฮะ10ล้านบาทเอามาให้เลยเขาจะเอามาให้แต่ที่พี่บินบอกว่าเฮ้ยอย่ามาให้พี่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินพี่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินคือเขาบอกว่าเงินก้อนนี้จะให้พี่บินเอาไปให้กับเคสต่างๆที่พี่บินไปช่วยหรือพี่บินไปทำอะไรก็ได้นี่พี่บอกว่าเฮ้ยอย่ามาให้พี่ไม่เอาพี่ไม่เอาถ้าเกิดน้องอยากจะทำบุญจริงๆเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีเหตุการณ์หรือมีรายการอะไรต่างๆที่ต้องการอยากจะให้ทำบุญเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวพี่โทรหาละกันพี่โทรหาน้องละกันน้องไม่ต้องเอามาให้พี่นะไม่รับเงินอ่ะไม่เอาเงินโอเคผ่านไปปุ๊บมันก็มีเรื่องราวอะไรต่างๆขึ้นมาเยอะแยะมากมายปุ๊บตัดมาปุ๊บสิริราชตอนที่ทำเสื้อคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับว่าเป็นเครือข่ายเกี่ยวกับการทำเสื้อโครงการที่จะเอาเงินจากการบริจาคขายเสื้อเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเขาเป็นถูกต้องกฎตามกฎหมายทุกอย่างพี่บินเขาใส่เสื้อสีชมพูตอนไปรับเสด็จมารับเสด็จตอนนั้นใส่เสื้อสีชมพูแล้วทีนี้เนี่ยทุกคนก็อยากจะได้สีชมพูบ้างมันมีเหลืองสลับชมพูทีนี้มันมีคุณหมอคนหนึ่งซึ่งเขาไปเหมามาจากโรงพยาบาลศิริราชมา500ตัวแบ่งให้พี่บิน300ตัวอีก200ตัวเขาเก็บไว้ก็คือไว้แจกคนพี่บินเขาก็เอามาแจกให้ลูกน้องแจกให้อาสาแจกให้คนที่อยู่ใกล้ชิดทั้งหมดปุ๊บมันไม่พอมันไม่พอปุ๊บประชาชนเขาอยากได้เยอะแยะมากมายเป็นพันน่ะเราไปต่างจังหวัดกันเขาบอกขอเสื้อสีชมพูขอเสื้อก็ไม่มีไอ้พี่ท็อปเขาเลยนึกถึงเสี่ยคนนี้เขาบอกเฮ้ยเอาล่ะอยากจะบริจาคใช่ไหมที่มีโอเคโทรหาเสี่ยคนนี้ปุ๊บเสี่ยคนนี้บอกโอ๊ยได้เลยครับพี่ผมซื้อ100,000ตัวโอ้เป็นเงินเท่าไหร่100,000ตัว10 ล้านพอดีตัวละ100บาทสิบล้านครับผมทำเลยเขาบอกเขาทำเลยทีนี้เนี่ยพี่ท็อปเขาก็เลยนัดให้คนที่อยู่ในสินค้าที่เขามาคุยกับเสี่ยเลยที่ร้านสตาร์บัคที่ไหนสักอย่างหนึ่งที่แห่งนึงก็คุยกันไปคุยกันมาปุ๊บโอเคเสี่ยเขาอยากจะทำทีนี้เสี่ยเขาขอทำเป็นงวดได้ไหมงวดละ10,000ตัวไอ้มือ20,000 ตัว5ครั้งใช่ทีละ2 ล้านทีละ2 ล้านต้องครบ10 ล้านพี่ท็อปเขาก็ไม่ยุ่งนะให้คุยกันเองโอเคตกลงแล้วเสี่ยคนนี้เขาจะโอนเงินมาให้วันพุธให้กับเนี่ยคนนี้วันพุธนะวันพุธ
ทีนี้พี่ท็อปก็โอเคตกลงกันได้แล้วพี่ท็อปก็ไม่ได้ทีนี้วันพุธผ่านไปพฤหัสผ่านไปศุกร์ผ่านไปก็ยังเงียบอยู่พี่ท็อปก็เลยโทรไปถามทางศิริราชว่าตกลงว่าเสียคนนี้เขาโอนเงินมาให้ได้ยังซื้อว่าเราก็อยากจะได้เสื้อโอนเงินเพื่อเราจะได้ไปเอาเสื้อแล้วเอามาแจกประชาชนพี่บินเพียงต้องการอยากได้เสื้อไปแจกประชาชนประชาชนที่เขาอยากได้ทีนี้ทางโรงพยาบาลศิริราชบอกยังไม่มีใครโอนเงินมาเสียคนนี้ก็ยังไม่โอนเงินมาพี่ท็อปก็เลยอ้าวเขาก็เลยโทรไปหาเสียว่าอ้าวตกลงจะโอนไหมเขาบอกว่าเอ้ยพอดีผมมีคดีนู่นนี่นั่นอะไรมีเรื่องมีราวเกี่ยวกับอะไรจะมีคดีอยู่เงินผมอยู่ต่างประเทศ อยู่นู่นเอาออกไม่ได้พี่ท็อปก็บอกอ้าวงั้นคุณต้องไปแจ้งเขานะคุณจะทำหรือไม่ทำคุณไปบอกเขาเองนะเพราะว่าเขารออยู่ผมว่าไม่เป็นไรเรื่องเสื้อไม่เป็นไรพอดีสักพักหนึ่งเขาก็โทรมาเหมือนกับว่าเดี๋ยวผมจัดการให้พี่ผมต้องรับผิดชอบก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาก็โทรไปยืมกับซออะไรที่มันมีครับก็เลยเป็นเรื่องแล้วซอก็ถามเอาเงินมึงไปทำเงินไปทำอะไรบอกว่าพี่บินก็ให้ทำบุญพี่บินก็ให้ทำบุญเหมือนกับพี่บินมาครับให้ทำบุญ2ล้านบาทไปซื้อเสื้อสิริราชซอบอกเฮ้ยเขาไม่ค้ำกันนี้ได้เหรอซอก็เฮ้ยเป็นไรหรือเปล่าก็โทรไปหาผู้ใหญ่ท่านหนึ่งอดีตตำรวจอดีตนายตำรวจสันทนะคุณสันทนะถูกต้องไหมฮะเฮ้ยทำไมมึงไปอยู่ใต้ตีนเขาทำไมเขาจะให้มือบังคับมึงทำบุญได้อย่างนี้เหรอคุณตั้ง2ล้านเอาเงินเนี่ยเรื่องราวมันก็ไปแต่เขาไม่พูดความจริงว่าคืออะไรสรุปเรื่องนั้นมันจบยังไงจบไปยังเขาก็เฟดหายไปก็จบไปเลยก็ไม่มีการเขาไม่ได้คือเขาไปแจ้งความไม่ได้เพราะมันแจ้งความไม่ได้เขาก็ยังไม่โอนเงินเพราะยังไม่ได้เพราะพี่ท็อปก็ไม่ได้เอาเงินไม่ได้เอาเบอร์เลขที่บัญชีส่วนตัวให้กับเขาด้วยให้กันติดต่อกันทางศิริราชเพราะฉันไม่ความผิดพวกเราอยู่แล้วไม่ได้ความผิดของคุณบินเลยคนไม่อยากจะทำลายอ่ะ